태복음16 16장절말씀으로신신앙을확하하도록겠습การขอก่อนอื่นเลยขอให้เราทุกคนที่นมัสการอยู่ที่นี่แล้วก็ออนไลน์ที่บ้านนะคะให้เราที่จะสาภาพแห่งความเชื่อของเราพร้อมกันในพระธรรมธิวบทที่1ิข้อที่16ค่ะว่าเปเรูโเป็นทคริสพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อาเมน옆에분들ให้ท่านัันพรวกทวาด้าขกบกะ เมื่อเราจดจ่อในพระชนะคำของพระเจ้าการไร้ซึ่งความสามารถจะนำไปสู่ความสามารถท่ามกนทั้เราเป็นตัวตนที่จะต้องไร้ซึ่งความสามารถโดยเฉพาะเราเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็คือทาบัญญัติแต่โดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการที่เราจดจ่อในพระชนะของพระเจ้าแล้วเมื่อเราจดจ่อนั้น เราจะต้องมีประสบการณ์กับการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงจากความไร้ซึ่งความสามารถของเราเข้าไปสู่ความสามารถหรือความเป็นไปได้คุณครูวันนี้วอวันนี้นะคะหัวข้อก็คือการไร้ความสามารถโดยเด็ดขาดต่อหน้าธรรมบัญญัติ사실은오늘율율법을얘기하는것이아니라คุณครูจริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้กำลังพูดถึงธรรมบัญญัติแต่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของข่าวประเสริฐผ่านทางธรรมบัญญัติ ส่นจุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐคืออะไรก็คือการที่เราเข้าใจธรรมมัญญัติแาแล้วการที่เรามองเห็นถึงการไล้ความสัมพันธ์โดยเด็ดขาดของเราต่อหน้าธรรมมัญญติฉะนั้นก่อนอื่นเลยสิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังในบทนำก็คือเรื่องราวของอาดัมอาดัมก็คือมนุษย์ การที่เรารู้จักอาดัมคือการที่เรารู้จักตัวเราเองความจริงที่พวกเรารู้อยู่แล้วคืออะไรอาดัมเป็นตัวแทนของมนุษยชาติเขาเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับพระพรดังนั้นอาดัม니다เปองมนุษยช เพราะแบบนี้อาดัมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของพระพร์รือถ้าพูดอีกคําหนึ่งก็น,นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของพระเจ้าและจุดเริ่มต้นของพระเจ้าพระเจ้าทำจากาดัมก็คือจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทําจากอาดัมก็เริ่มจากอาดัมนั่นเอง네 하나님이시작을하나님이아담과하셨는데조건이하나있었어요아พระเจ้าได้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของพระเจ้านั้นได้เริ่มต้นกับอาดัมนั้นในการเริ่มต้นนี้พระองค์ได้ท่งมีเงื่อนไขของพระองค์하나님이아담에게모든것을허락하시고ก็คือพระเจ้าเนี่ยอนุญาตทุกอย่างให้อาดัมหมดเลย조건을하 나, 하나걸었는데그는에덴동산에있는선악과 를, 를따먹지말라는조건이요약속이에요แล้วก็พระองค์ก็ได้วางเงื่อนไขหนึ่งกับอาดัมก็คือว่าทุกอย่างที่อยู่ในสวนเอเดนกินได้แต่เว้นของผล แห่งการรู้ดีรู้ชัวในปฐมกาลบทที่2ข้อที่17นั่นก็คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นคําสัญญาที่พระองค์ทรงทาไว้กับอาดัมคืพอชวงที่พระเาทรงให้อดาดมทางใเไนนรับงท่พระาดัาที่ระเาทรงัาทให้าิที่เงาทรงาที่าาที่พระงใหญ่มาทให้กับอาดัม 그래서축복의시작과동시에요사실은능력의시작이에요ในขณะที <g stir> ่เป็นจุดเริ่มต้นของพระพรแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของพระเจ้าแล้วนั่นก็คือในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของฤทธานุภาพของพระองค์ด้วยในบทธรรมการบทที่สองข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเก้าฉะนั้นฤทธานุภาพนั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดไหนถึงขั้นที่พระเจ้าได้ปั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาโดยผงรีดินปั้นสัตว์แล้วก็นกทุกอย่าง แล้วพระเจ้าก็ฝากมอบชื่อของเขาเหล่านี้ของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยไว้ที่อดาดัมให้อดาดัมเป็นคนที่ตั้งชื่อทุกคนที่สมัยนั้นทุกคนมีโทรศัพท์ไหมหรือว่ามีโน้ตบุ๊กไหมแล้วชื่อของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทั้งหมดกับบรรดานกทั้งหมดการที่สามารถจดจำชื่อของมันได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถตั้งชื่อกับมันได้นั่นเป็นดิจิทัลพาวเวอ์ที่เยี่ยมยอดมากๆ 그능력이이조건안에있었던거예요러리탄우파는이유는하이유는เงื่อนไขนี้선악과를따먹지않는조건그거는เงื่อนไขของการที่จะไม่กินผลในการรู้ดีรู้ช่ว이조건다시말해서이선악과를따먹은이거는죄가되는겁니다러다พูดใหม่อีกทหนึ่งการที่กินผลในการรู้ดีรู้ช่วนั่นก็คือบาปนั่นเองอาดัมที่ก่อนที่เขาจะทําบาปกับหลังจากที่เขาทําบาปแล้ว ระดับของเขาต่างกันเป็นระดับของฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลก아담อาดัมก่อนที่จะทำบาป하나님은아니지만하나님과함께하는하나님의수준이에요เขาไม่ใช่พระเจ้าก็จริงแต่เขาเป็นระดับที่อยู่ร่วมกับพระเจ้าเขาอยู่เลยอยู่ในระดับของพระเจ้า죄를짓고난이후의아담의수준은요ระดับของอาดัมหลังจากที่ทำบาประดับนั้นของเขา더이하나님의수준이아닌땅의수준된거예요เขาไม่ใช่ระดับของพระเจ้าอีกต่อไปแต่ระดับของเขาได้ล่วงหลนลงมาเป็นระดับของแผ่นดิน ดันั้นเหล่ามนุษย์จะนั้นทีีม่มความสามารถที่ก้ากระโดดมากๆหรืออาจจะโดยฤทธานุภาพหรือกำลังที่มีนั้นอาจจะไม่สามารถสู้สัตว์ได้ก็มีนี่คือตัวตนของมนุษย์ถ้าเราต้องการที่จะรู้จักมนุษย์เราจะไปได้ต้องรู้จักมนุษย์คนแรกนั่นก็คืออาดัมแต่ว่าสิ่งที่แน่แท้เลยก็คือ ถ้าเรารู้จักอาดัมจริงๆพวกเรา,เราอาดัมเรา알고ผ่านทางอาดัมเรารู้จักพระเจ้าเรรรกก็ู้จะยคิสตผู้ที่พระเจ้าใช้มาถ้าเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือในที่ที่เราอยู่นี่แหละ เราจะได้รับพระพรของการเป็นตัวแทนในสถานที่นั้นนั่นแหละคือความหมายของมนุษย์เหตุผลที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มานั้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ที่อยู่ที่เขาอยู่ในแต่ละคนส่วนตัวของเขาให้เขาได้รับพระพรของการเป็นตัวแทนในสถานที่นั้นพอแบบนี้พวกเรา 똑같은사랑입장에서ในมุมมองเดียวกันกับอาดามคือมุมมองการเป็นมนุษย์เ자격이있는사람입니다รเาก็เป็นขคายเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่สามารถชื่นชมยินดีในพระพรของการเป็นตัวแทนได้근데어느날이่อ이요 <소리> 이약속을어겨서่มาวันหนึ่งอดาม เราได้ละเมิดคําสัญญาหรือว่าเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับเขาทําให้เกิดความบาปเกิดขึ้นซึ่งบาปนั้นที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นบาปดั้งเดิมถ้าใช้คำพูดอีกทีหนึงอาดมอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพ่ะพรก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเขาเองเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปด้วยหรือถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งจุดเริ่มต้นของบาปก็คือจุดเริ่มต้นของการเสื่อม จุดเริ่มต้นของบาปที่เป็นบาปดั้งเดิมนั้นเริ่มต้นมาจากอะไรมาจารที่ถูกหลอกจากซาตานแล้วก็ได้ทำบาปโดยการละเมิดคำสัญญาของพระเจ้าผลนั้นก็คือการที่เขาถูกแยกขาดจากพระเจ้าและถ้าเราพูดตรงนี้เป็นอีกคำหนึ่งก็คือการที่ปฏิบัติพระเจ้า มนุษย์ที่ต้องปนิบัติพระเจ้าแล้วก็ปกครองสรรพสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลำดับของระเบียกที่เกิดขึ้นนั้นให้เรามาดูโครงสร้างของโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างไง เราเนี่ยที่เป็นมนุษย์จะต้องมีพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ด้านบนของเราและปฏิบัติพองเราก็จะต้องปกครองสิ่งสร้างอื่นๆของพระเจ้านั่นก็คือระเบียบของการสร้างที่พระเจ้าสร้างเรามาแต่ปัจจุบันนี้กลับกันเลยมนุษย์เนี่ยเอาสรรพสิ่งสร้าง,งของพระเจ้าที่ไม่มีกำลังอะไรเลยมาไว้ด้านบนปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นส่วนพระเจ้า มนุษย์ก็ดูถูกลงเราเรียกตรงเนี้ยระเบียบแบบเนี้ยว่าเป็นการเสื่อมหรือพูดใหม่อีกทีนึงจากดั้งเดิมแล้วเนี่ยที่เป็นระดับของพระเจ้ากับกลายไปตกไปอยู่ในระดับที่ล่างมากๆเลยที่มองไม่เห็นเลยฉปัญหาบาปดั้งเดิมของอาดัมนั้นกลายเป็น ปัญหาฝ่ายยานของพวกเราที่เผยออกมา이이และปัญหาฝ่ายยานเนื้อหานื้อคืออะไรก็คือเนื้อหาตรงนี้จุดเริ่มต้นของความบาปก็คือจุดเริ่มต้นของซาตานซาตานที่มันอยู่ตั้งแต่ก่อนการทรงสร้างที่จะมีการสร้างมนุษย์ขึ้นมาซาตานก็เป็นจุดเริ่มต้นของบาปส,าาสิ่งที่ซาตานกับอาดามทำขึ้นมาเนี่ยก็คือบาปนั่นเอง เพราะแบบนี้พวกเรา우리는요พวกเรา이원죄가뭔지เราต้องรู้ว่าบาปดั้งเดิม <목> ค <소리> ืออะไรถ้าเราเข้าใจบาปดั้งเดิมเราก็จะเข้าใจเลยว่าปัญหาฝ่ายญานคืออะไรแล้วเราก็จะสามารถรู้จากปัญหาทั้งหมดได้ในขณะที่คนในโลกเนี่ยไม่รู้ 세상사람들이알지못하는원죄와죄의시작입니다เพรนี่คือจุดเริ่มต้นของบาปดั้งเดิมกับบาปทั้งหมดที่คนในโลกไม่รู้세상사람들은절대이해할수없는타락의내용입니다อันนี้กคือเนื้อหาของการเสื่อมหรือความเสื่อมที่คนในโลกไม่มีทางรู้ได้저와여러분들이요นั้นพวกเราทุกคน아담을통해서이사실을아는거예요ผ่านทางอาดัมนี่แหละทำให้เรารู้จากความจริงนี้그렇아담의또하나의뜻이뭐냐และความหมายอีกความหมายหนึ่งของอาดัมคืออะไรในข้อที่3 เขาก็คือแบบจำลองของพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาในภายหลังในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่14โรมาโซ5 14เหรอถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่14อาดัมเขาบอกว่าอะไรนะโอชิลกเราเรียกอาดัมว่าเป็นใครเป็นแบบจำลองของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาในภายหลัง다시말하면언제가운데빠ราอ อาดั뭐가필요하느냐구원이필요한겁니다너가พูดใหม่อีกนึง아담ที <t oss ed language> <ho> <ario> ่ตกลงไปอยู่ในบาปตั้งเดิมสิ่งที่จําเป็นสําหรับเขาคืออะไรก็คือความรอด산아담เนี่ยก็คือมนุษย์ที่เป็นมนุษย์คนแรก거기라이เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเป็นจุดเริ่มต้นของพระพรเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปเป็นจุดเริ่มต้นของความรอด아แล้วความรอดเขาได้รับมายังไง 해ก็เหมือนกับมัคคณาโยกที่ได้ฐานเป็นตัวแทนฐานเมื่อสักครู่นี้มิเรนันเนดาง่การประกาศนั่นนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการประกาศสหรับคนที่เป็นนวัยหุ่มราไม่ได้แต่งงานก็ขอให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นของการแต่งงานก็คืออาดัมเหมือนกัน

하나원하시는것이뭐냐จุดเริ่มต้นของความรอดสิ่งที่พระเจ้างต้องการคืออะไรก็คือตร그리스도가시작되는거예จุดเริ่มต้นที่เป็นการเริ่มต้นพระเยซูคริสต์อย่าง아이제는하나님과아담하나님과사랑과의관계가아니라하나님과그더จากตรงนี้ตั้งแต่เรื่องของความรอดเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แล้วแต่มันคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับพระคริสต์พระเจ้าได้ทําสัญญาไว้กับพระคริสต์우리는뭐가뭐가되느냐우리는 우리가받을축복은요งั้นพพรอะไรที่เราจะต้องได้รับ내가전도의문이되는거예요ก็คือพระพที่ตัวเราเนี่ยแหละกลายเป็นประตูของการประกาศ전도의문는뭐냐복음이필요한거죠ประตูแห่งการประกาศหมายความว่าอย่างหมายความว่าจําเป็นที่จะต้องมีข่าวประเสริฐ복음이필요한게뭐냐การจำเป็นข่าวประเสริฐคืออะไร복음을필요로사람이제자입니다คนที่จําเป็นข่าวประเสริฐคือสาวก아멘 ถ้าเราดูนะคะในกิจการบทที่11ข้อที่26บานาบาแบาอูริอันสามีที่อดียวขอนาบาับเอาโลที่มารวมตัวกันที่เครือจากอันทิโอตรงนั้นเนี่ยเขาได้ทำการแต่งตั้งสาวกขึ้นแล้วหลังจากที่สาวกเหล่านี้ตระหนักในข่าวประเสริฐ ในตรงนี้ก็บอกว่า,าที่เมืองอันทิโอกน,นั่นเองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรก우리가요아담을통해서배워야되는것이뭐냐면제자가되는거예요งั้นผ่านทางเรื่องราวอาดัมเราต้องเรียนรู้อะไรเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นสาวก진정한그리스도누가진정한그리스도인이냐ใครคือคริสเตียนที่แท้จริง제자를그리스도인이라했어요 สาวกนั่นแหละคือคริสเตียนาเมนคริสต์อินิราห์มว่าคริสต์นอัน่คริสต์ืนัมกคริสต์ืนติ่าน์์삶ิสนั้นการที่เป็นคริสเต사사ียนหมายความว่ายังไงไม่ได้เป็นพระคริสตแต่เป็นคนที่ดาเนินชีวิตเป็นเหมือนอย่างพรครตนั่นเองนคือคริสตียนอาดัมนบิั้าือปเตมแน่นอนว่าอดาดัมอาจจะเป็นคนที่ตกลงไปอยู่ในบาปดั้งเดิมแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของบาปก็จริง แต่ว่าเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยพระคุณของพระเจ้าทำให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นของความรอดด้วยนั่นแล้วพวกเราล่ะผ่านทางเราเองก็เหมือนการจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรอดและผ่านทางเรานี่แหละการงานของความรอดก็จะเกิดขึ้นอเมนฉะนั้นพวกเราคริสต์นผ่านทางอาดัม 삶을살아야되는데요เราจะไปต้องดําเนินชีวิตเป็นคริสเตียนและชีวิตของคริสเตียนการที่เราใช้ชีวิตเป็นคริสเตียนนั่นคืออะไร자하나님을알고믿거예요ก็คือการรู้จักและเชื่อในพระเจ้าตรีเอยนุภาพค,คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพุ้นยาบริสุทธิ์성부하나님이어떤분이냐พระเจ้าพระบิดาพระองทรงเป็นผู้ใด

ราเชื่อในพระเจ้าตรีอนุภาพที่เชื่อได้โดยพระยซูคิสเท่านั้นเนการเชื่อในพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าพระบิดาคือผู้ที่อยู่สูงที่สุดหมายความว่าย่งไรหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ถือครองสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วต่อมาพระเจ้าพระบุตรพระองค์เป็นผู้ที่โด่งดังมากๆและเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมที่สุด เรารู้หรือเปล่าว่าความสนใจที่สุดในโลกใบนี้คืออะไรโดยส่วนตัวของเราสอ่งทร่งเป็นสิ่งเราสนงจมากทง่สุดเลาก็คือตเวเราวอาขังเราอใเราของเราอเราขเาของเร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 าขวงเราขสงเราของเราของเราของเลาของออ 그페예수그부다이밥먹고살기바쁜사람은그게해당이안되는데요지ค,คนนะคะที่เขาแบบว่ายุ่งกับการต้องใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีพเขาอาจจะเหมือนไม่ได้สนใจตรงนี้정말세상을바라보면서사는사람들의질가장큰질문이그거예요แต่คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกแล้วมีความสนใจต่อโลกจริงๆเนี่ยความสนใจที่สุดของเขาก็คือเรื่องนี้เลยว่าพระเยซูคือผู้ใดคือจและหลักฐานพยาน 예수님이그리스도라는사실을기록한이성경이ก็คือพระคัมภีร์ที่บันทึกความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์134개로번역이ประเทศก็คือถูกแปลไปเลยนะคะกว่าร้อยามสนะคะประเทศทั่วโลกก็คือพระคัมภีร์เนี่ยถูกตีไป เพราะอะไรเนื้อหาของพระีร์คืออะไรหัวข้อหลักของพระีร์คืออะไรก็คือพระเยซูคือพระคริสต์ครูบุญว่าเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องของพระเยซูกินเนี่ยถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกนั่นก็แปลว่าพระองค์นั้นโด่งดังและเป็นที่นิยมมากๆจะมีที่ไหนอีกที่โด่งดังและได้รับความนิยมขนาดนี้เท่ากับพระองค์แล้วถ้าเกิดว่าเราเปรียบเป็นพระยามบริสุทธิ์ สการยา46เลถ้าเราดูในพระธรรมเศรษฐกิย,ยาบทที่4ข้อที่6힘으로도능으로도안되는데오직여호와의영으로만가능하다หมายบอกว่าไม่ไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่โดยฤทธานุภาพแต่โดยพระเยโฮวาเท่านั้นนั่นเองคริสตินี่누เนาะจากนั้นคริสเตียนคือใคร세상의가장권세가있으시고ก็คือผู้ที่ถือครองสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก세상의가장명예와인기를가지시고คือผู้ที่โด่งดังได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แล้วก็เป็นผู้ที่ถือคองกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผู้ที่เชื่อในสิ่งนี้ก็คือคริสเตียนและจุดเริ่มต้นนั้นก็คือการหลุดพ้อนออกมาจากธรรมบัญญัติในเนื้อหาข้อที่หนึ่ง ดังนั้นเราถึงจำเป็นที่ต้องรู้จักธรรมบัญญัติยุท법่พระเจ้าสร้างขึ้นมาซึงพจะนจ้หลักในวันนี้ของเราเป็นการพูดถึงการหลุดพ้นออกจากธรรมบัญญัติแล้วพระงก็ได้เปรียบเอาไว้ เปรียบกับเรื่องของสามีที่ตายแล้วกับสามีใหม่รอค์ทากเปรียบเทียบหรืออุปมาเป็นเรื่องของสามีที่ตายแล้วกับสามีใหม่สำหรับเราในเรื่องของกฎหมายกฎนม่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีชีวิตอยู่เท่านั้นถึงแม้ว่าจะทำบาปที่ใหญ่มากๆ และถ้าเกิดว่าเขาคน,นที่ทำบาปเนี่ยตายสำหรับเขากฎหมายก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเขอีกต่อไปดัง้ากฎหมายก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเาอีกต่อไปดทามกฎหมายก็ด้มีอราตอนทามกฎหมาย่ไดมีผลอะรกเขาอกตอนทามกฎหมายไม่ได้มีผลอะไรกัเขาอกต่ป,ปบบนดนน,ออนทากฎหมายไม่ได้มีลอะไรเาอมกต่อไปด้ทางกฎหายไาม,ม่ไดมอรกัเขาีก่ไปดนัทาหมายม่หดือสามีกนใหมา อัน um, นั itor, ้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดหรือจะพูดใหม่อีกทีหนึ่งคือกำลังอธิบายถึงเรื่องของธรรมบัญญัติและก็ข่าวประเสริฐนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรู้จักข่าวประเสริฐขอให้เราเข้าใจธรรมบัญญัติดังนั้นในพระคัมภีร์มีการยกตัวอย่างเรื่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือใครก็คือคิดีโอน โบอ라는사람이에요แล้วก็อีกคนหนึ่ง <룩> ก็คือโบอาสกกิเซอร์ร <룩> ้านนี้อ <룩> ยู่ในพระธรรมนางรูธที่ลิเซที่อยู่ในพระธรรมนางรูธก็คือลูกคนที่2ของคนที่ชื่อว่านาอมีลุกกิเซอร์ร้านนี้ทีอยู่ใพระธรรมนางรูธนาอุมีร้านนี้สองคือว่านาอุมีลุกกิเซอร์ร้านนี้ที่อยู่อว่างรูธนาอุมีร้านนี้ แต่งงานกันไปแล้วแต่คิริโอนเนี่ยเสียชีวิตหลังจากนั <은> ้นนางรูธก็ได้เจอกับคนที่ชื่อว่าโบอาสแล้วโบอาสนี่คือใครก็คือเงาของพระคริสต์นั่นเองกิหลังจากที่คิริโอนตายคนที่เชื่อมระหว่างโบอาสกับรูธเข้าด้วยกันก็คือใครก็คืออ่านาโอมีนั่นเองซึ่งซึ่งเป็นแม่อ่าอิสราเอลในรบีัน법에서는요 ่ารับกฎของอยิวถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเนี่ยแต่างงานกันผู้หญิงคนที่เป็นภรรยาเนี่ยไม่สามารถที่จะหย่าล้างกับสามีของตัวเองได้ย่าย้างกับสามีตัวเองได้ภรรยาไม่สาารถีจะหย่า้ากัสมีตัเภรยา่ามี่จะหย่าไาม่ได้ภรรยามีเพียงแค่ฝั่งชายเท่านั้นที่มีหานาจามีอ เขามีเหมือนอำนาจที่พิเศษที่ผู้ชายเท่านั้นหรือสามีเท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าจะหย่าหรือไม่หย่าอันน้입장서่าร้นั่นวิธีการเดียวของภรรยาเลยที่จะสามารถหย่าร้างกับสามีได้คือสามีต้องตายก่อน สิ거거่งนี้ก็คือคําอุปมานะคะที่เปรียบกันในเรื่องของธรรมบัญญัติกระเขาประเสริฐคุนั้นก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นขอให้เราทําความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของธรรมบัญญัติก่อนในข้อที่2องคุณครูกฎานที่ธรรมบัญญัติทําคืออะไรคุณครูหน้าที่ที่ชัดเจนหรืองานของธรรมบัญญัติก็คือ 깨ก하는것이요การทำให้เรารู้จักบาปหรือตันหนักในความบาปเ하는거예요เป็นการแสดงบาปออกมาหรือสำแดงบาปออกมาให้เรารู้เ굉장히พราะแบบนี้ทำมาบรรญัติถึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆอย,ย่อย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าในตามท,าทา้องถนนของเราไม่มีสัญญาณไฟจราจรถ้าเป็นอย่างนั้นกฎทางการจราจรก็ไม่จำเป็นสำหรับเรา ชีโ을통해ก교통규가만들어 지, 지, 지거거แล้เพร่ามันมีสัญญาณไฟจราจรมันถึงมีกฎหมายมารองรับก็จัก็จะรับก็จับก็จะรับก็จะรัจะรับก็หะรับก็รับกมจะรับก็จะราจะรับก็จะรับก็มะรันก็จะรับกก็จัก็จะรก็รักะรจรัจรัจะรัก็รับก็รไบก็จ้รับจรัจะรับกรับก็จะรับก็จะรก็จะรับก็จะรับก็่รักันการก็จบจะรจรบะบกรั พระเจ้าให้โดยมีจุดบุ้งหมายดีเพื่อทําให้เรานั้นเข้าใจถึงความบาปตระหนักในความบาปแล้วก็สาแดงบาปออกมาผมไม่ได้ให้โดยให้เป็นความหมายที่แยกๆกับเราแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรโดยทมามาบัญญัตินี้ไม่สามารถนําเราที่จะหลุดออกมาจากความบาป ไม่สามารถนำเราออกมาจากซาตาน하나님을만나는구원은ได้รไม่สามารถที่จะทำให้เราพบกับพระเจ้าโดยการได้รับความรอดไม่ได้หรือถ้พูดใหม่อีกทีหนึ่งก็คือธรรมญาติเนี่ยไม่สามารถช่วยเราจากการที่เราเป็นคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมได้เหตุผลคืออะไรยุล ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมการะเทียบที่3ข้อที่ยีถึงยี่สิบหก็ได้บอกเอาไว้ว่าธรามัมยัดเปียบเหมือนครูผู้ช่วย요요ความหมายของครูผู้ช่วยหมายถึงอะไรในอิสราเอลในช่วงเวลาที่มีระบอบของการเป็นทาส แล้วก็เด็กนะคะที่อายุประมาณหกขวบถึงเจ็ดขวบสถึงอาสิบห้าสิบหกสิบหนที่จะเรียกทาสในบรรดาทาสที่เป็นทาสที่ฉลาดที่สุดมาเพื่อที่จะฝากมอบลูกของเขาไว้ให้กับทาสคนนี้ดูแล그 แล้วลูกคนนี้ก็คือใครก็คือเป็นลูกของนายแล้วมันก็กลายเป็นว่าทาสเนี่ยก็ได้เป็นครูของลูกของนายก็คือทานเนียได้สอนลูกของเจ้านายเนี่ยสอนไปพักหนึ่งแล้วพอถึงช่วงวัยที่จบการศึกษาและการสอนท่าสทเนี่ยได้สอนลูกของเจ้าานี่นไปพักนึ่่านเนี่ยได้อนลกเจ้านานี่อนันอถึงช่วงวัอ แล้วเด็กก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ인인แล้วก็เหมือนกับที่เขามีสิทธิ์เป็นนายของาธาตคือท่านเซครูจากครูคนนี้ที่เคยสอนเด็กเขาก็จะกลายเป็นาธาตุที่มีเด็กคนนี้เป็นนายหร,หรือถ้าพูดให <군> ม่อีกทีนึงทํามาบัญญต무 ขามีบทบาทของเขาเองมีหน้าที่ของเขางานที่เขาทําหรือหน้าที่ของเขาก็คือตะหนักในบาปให้ทําให้ตะหนักในความบาปแล้วหลังจากที่อ่าแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่บทบาทของเขาจบลงซึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเราเปรียบกับพระคัมภีร์มันก็คือเรื่่องงต้แโสส์ถึงเรื่องราวของพระเยซู พระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติไว้ให้กับโมเสสตอนที่พระเยคิตที่พระคีร์เได้สัญญาไว้ในตอนที่พรองเสด็จมาแล้วตอนที่พ,พระเยซูคริสัมนยได้ัญญาตอนที่พองค<ก>์เสด็จมาที่พระเยูรณ์และมร์ี่ด้สัญญาเนตที่อง็จมานทพรคริสต์ันย้าใที่ของรรมจ,งอาจามาล้ตอ่เยซิสต์่พใจไหมเ้สอ ย법น이ี이상이돼서도ไม่ได้หรือต่เราอยากให้ธรรมบัญญัติที่อยู่เหมือนอยู่ด้านบนหรือข้างล่างอันนี้ก็ไม่ได้이이이이ถ้าเกิดว่าเราให้ธรรมบัญญัติที่เหมือนเป็นบวกหรือลบถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรมันจะกลายเป็นว่าเราให้ธรรมบัญญัติที่เหมืน้าที่เกิรหน้าที่ของมันถ้าเกิดว่าเราให้ธรรมบัญญัติที่เป็นบวกหอลบถ้าเปอย่า้าเกดวาเราให้ธรรมบัญ เขาก็จะเป็นครูแค่ระยะเวลาที่กําหนดให้เป็นแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมันจบลงแล้วเขาก็ยังคงแบบพูดอยู่ว่าตัวเองคือครูแล้วก็ยังสั่งให้ลูกของนายเนี่ยยังสั่งทุกอย่างตามใจของตัวเองอยู่นั่นก็ผิดแล้วไม่ถูกต้องแน่นอนธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดียุบ แต่ถ้าเราคิดว่าการที่เราทําแข้งคัดในธรรมบัญญัติหรือว่าทาทุกอย่างในธรรมบัญญัติเนี่ยคือการที่เรากําลังทําต่อพระเจ้าเหมือนกันนั่นคือความคิดที่ไม่ถูกต้องคือผิดนั้นพระเยซูขี่เสด็จมาในโลกพวกฟาริสีที่เขาเน้นในเรื่องของธรรมบัญญัติพระเยซูขเสด็จมาพวกก็บอกเลยว่าไอ้พวกนี้คือพวกชาติงูหลายงั้นพวกเราถ้าของจริงมาแล้วเนี่ยของปลอมต้องออกไปหรือแบบยังลองต้องออกไปแล้ว 데아직도그자그자자리리에실왔는이를차지하고있으면แต่ถ้าเกิดว่าของจริงมาแล้วแต่แบบจำลองยังคงอยู่แบบนั้นอยู่นั่นก็ไม่ถูกต้องครับ아직도유대인들이바리새인들을존중한다นั้นตอนนี้เองก็เหมือนกันในพวกยิวยังให้ความสนใจกับเรื่องของฟาริสีอยู่ยังยกย่องฟาริสีปาลิเซินปาลิ พวกยูที่ตามฟาริสีก็ผิดเหมือนกันแล้วแม้แต่ฟาริสีที่นำอยู่แบบนี้ก็ผิดเหมือนกัน저는우리가그율법의피해자냐난พวกเราจะเป็นใครจะเป็นเยื่อของธรรมบัญญัติหรือจะเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์จากธรรมบัญญัติ우리가잘알고있는바울이요아니그게바ที่เรารู้จักกันดีก่อนที่เขาจะมาพบกับข่าวประเสริฐ 그누구보다도율법에충성했던사람이에เป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือจงรักภักดีให้กับธรรมบัญญัติมากกว่าใครตามธรรมบัญญัติ예수를그리스도라고시인하자들을믿는기독교인들을핍박ก็คือเขาเป็นใครเป็นคนที่ขมเหงคนที่สารภาพแห่งความเชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือขมเหงผู้เชื่อนั่นเองแต่หลังจากเปาโลคนนี้รู้จักข่าวประเสริฐ เร<อ>าก็ได้เข้าใจธรรมัญญัติอย่างชัดเจนแ <레> ริสล็กซานเดร์คริเล็กนเต์เข็กาด้ร์กานดอร์ส์อเกาอร์ิตอเกซ่อไปแสต่เขกานเอร์ริสต์อกลกานอระเรสอ่าเริฐหดรือวลานเรักเ็กซดอร์เรต่อเลานเดร์สร์ิต법อเกซาร์อ ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ธรรมบัญญัติไม่สามารถนำเราไปสู่ความรอดและทำให้เราเป็นคนชอบธรรมได้เหตุผลคืออะไรเพราะว่าธรรมบัญญัติธรหมายที่เองคนเหมืองกันมีสิ่งที่ร้องขอจากเราหรือ้าพูดใหม่อีกทีหนึง่งทุกคนเลยเมื่ออยู่ต่อนหน้าธรรมบัญญัติก็คือคนบาป 율법은613가지인데요 하, 하라하지말라้าร่ในธรรมบัญญัตินะคะมีทั้งหมด613ข้อก็คือเป็นเรื่องที่บอกว่าให้ทำก็ยาทำโยนุบุ법대로요ยวโยถ้าเราดูตามธรรมบัญญัติทุกคน율법에서하라는것을다ร่า는사람이없어요다ธรรมบธรรมบัญญัติบอกว่าให้เราทำก็ไม่มีใครที่จะสามารถทำตามธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด แล้วธรไมอัญญบอกว่าอย่าทำก็เหมือนกันก็ไม่มีใครที่จะไม่ทำได้ทั้งหมดเหมือนกันเพราะแบบนี้เหตุผลที่พระองค์ทรงประทานธรรมบัญญัติให้กับเรามีแค่เหตุผลเดียวพาบรคราธรบัญัติให้กับเรามีแค่เหตุผลเดียวคือพอเราดูตัวเองผ่านทางธรรมบัญญัติแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าอ๋อเราคือตัวตนที่เป็นคนบาปแล้วเนื่องจากบาปนี่แหละทำให้เราจะต้องตายแล้วการที่เราบอกว่าเราตายย ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนี้จะรับการแก้ไขเพราะอะไร기기พ,พระเจ้าบอกแล้วว่าคนที่เป็นคนบาปคือคนที่มีมนทินหรือมีตำหนิผูาที่เป็นคนที่มีตำหนิหรือเป็นมนทิีแบบนี้ตายไปก็พบพระเจ้าไม่ได้และเราที่เป็นคนที่มีตำหนิหรือเป็นมน,นแบบนี้ตายไปก็พบพระเจ้าไม่ได้ก็ผู้ีม่ิตของพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ที่ไม่มีตำหตนิหรือไม่มีมนทินแค่ผู้เดียวเท่านั้น ที่ทำให้เราเป็นคนชอบทำได้ทำให้เราได้รับความรอดและทำให้เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้ามันก็เลยทําให้คนในศาสนาเนี่ยเขาก็มีคําถามขึ้นมาว่าเอาทําไมต้องเชื่อพระเยซูคริสเท่านั้นถึงได้ไปสวรรค์ทำไมต้องเชื่อพระเยซูคริสเท่านั้นถึง,ง,ถงจะได้เป็นลูกของพระเจ้า เพราะอะไรก็เพราะมีเพียงแค่พระเยซูคริสต์มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระคริสต์แล้วมีเพียงแค่เลือดของพระคริสต์เท่านั้นที่แก้ไขปัญหาบาปให้กับเราได้มีเพียงแค่พระคริสต์เท่านั้นที่เอาชนะอำนาจของซาตานที่ทำให้เราต้องทำบาปได้แล้วพระองค์ทรงเป็นหนทางเดียวที่นำเราไปพบกับพระเจ้าเพราะแบบนี้พวกเรา ถ้าเราตามธรรมบัญญัติเราก็จะใช้ชีวิตแบบเป็นคนบาปตลอดทั้งชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติได้หมดเราถึงจะต้องจ่ายค่าจ้างของบาปมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบเป็นคนที่ติดหนี้ตลอดทั้งชีวิตคิดว่าเด็กๆนะคะหรือว่าคนที่ยังมีอายุน้อยอยู่นะ่าจะไม่เข้าใจา <ต>สำหรับผู้ใหญ่นะคะที่มีอายุแล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ทำธุรกิจมาก่อนน่าจะมีประสบการณ์มาหมด<อ>มีไหมม,ม,มีประสบการณ์กับการไปยืมเงินของคนอื่นมามเคยติดนี้หรือเปล่ติดนี้ติดหนี้่ติดนี้ คนที่ติดหนี้แบบต้องคืนหนี้ให้กับคนอื่นหรือคืนหนี้ให้กับธนาคารในชีว <S S 2> ิตเนี่ยความริงเขาเรามีเนี่ยตรหนี้ที่จะต้องจ่้ยก็คือจริงๆเราเรามีเนี่ยมีหนี้ที่จะต้องจ่าย ถ้าเกิดว่าเรามีเงินแต่เราไม่จ่ายหนี้ตรงนี้แล้วก็เอาไปไว้ไปฝากไว้ที่ธนาคารเฉยหรือไม่ก็เงินตรงนี้ไม่ยอมมาไปจ่ายหนี้แต่ก็ไปซื้อทุกอย่างที่เราอยากซื้อไปห้างซื้อของคนแบบนั้นคือคนที่ผิดปกติคนที่ปกติจริงๆถ้าเขาติดหนี้นะเขาก็จะคิดว่าเออต้องจ่ายหนี้แล้วจนกว่าหนี้จะหมด เขาไม่มีทางใช้ชีวิตแบบมีอิสระภาพหรือว่ายืดหยุ่นได้ไม่มีฉนั้นเราที่อาศัยอยู่ในโลกนี้เรารู้ว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบตามธรรมบัญญัติชีวิตของเราจะกลายเป็นชีวิตที่แบกภาระหนักและเหนืเหนื่อยอยู่ตลอด เพราะแบบนี้เราอยาใช้ชีวิตที่ไปชีวิตที่ตามธรรมบัญญัติอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตที่ตามข่าวประเสริฐ amen เพราะแบบนี้พวกเราจะต้องตระหนักว่าการที่เราหลุดพ้นออกจากธรรมบัญญัตินั่นคืออะไรก็คือการที่เราตระหนักในข่าวประเสริฐนั่นเองและเราจําเป็นที่ต้องรู้บทบาทหรือหน้าที่ของธรรมบัญญัติ แล้วต่อมาถ้าเกิดว่าเรารู้จากสิ่งนี้แล้วเราก็จะเผชิญ네กับความขัดแย้งใหม่ตก่อนหน้านี้ตอนนี้เราถ้าเราทำบาปแล้เป็นยังไงตอนนี้เราถ้าเราทำบาเป็นยังไงก่อนที่เราจะรู้จักธรรมบัญญัติก่อนที่เราจะรู้จักข่าวประเสริฐเวลาเราทำบาปไปมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ ก็คือเราพยายามที่จะปกปิดบาปนั้นก็คือเอาซ่อนไว้ไม่듑ขึ้นอยู่คนอื่นเพื่อที่จะไม่ให้บอกคนอื่นหรือให้คนอื่นไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าการที่เรารู้จักเขาภาษาคือการที่เรารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงทราบทุกอย่างของเราหมดเลยงั้นเราก็เลยต้องขัดแย้งแน่นอนเวลาทําบาปแล้ววิธีการที่เราจะเอาชนะความขัดแย้งนั้นได้คืออะไร คือการที่พวกเรา법에서우리를해방시키려고해방시키기위해서이땅에오신그리스도와함께하는거예요ก็คือการอ่ร่วมกับพระคริสต์ที่เสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อที่จะนำเราหลุดพ้นออกมาจากธรรมบัญญัติ우리가율법을다지킬수도เราไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติได้หมดเราก็ตามธรรมบัญญัติก็ไม่ได้우리는율법을보면서เราต้องเห็บัญญัติ율법으로가는것이아니라แล้ก็ไม่ใช่ให้ไปตามตาธรรมบัญญัติ แต่ให้เราไปทางที่เป็นทางของพระคริสต์ทางของข่าวประเสริฐที่เรา,าอยู่ร่วมกับพระคริสต์คืออะไรคือการอยู่ร่วมกับพระวจนะนั้นให้เราดูพระวจนะทั้งหมดให้ดูโดยพระคริสต์แล้วในตอนนั้นแหละพระเจนะทั้งหมดนี้จะกลายเป็นข่าวดีหรือข่าวประเสริฐให้กับเราแล้วภายในตรงนี้แหละเราจะถือของความหวังที่เป็นนิรันดร์ แล้ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพวกเรายุบ서자유รัว는거예요ล서ะได้เป็นคนที่ได้รับอิสระภาพออกมาจะทำเอารรบัญญัติแล้ให้เราเชื่อความจริงที่ว่าพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราหรือเราอยู่ร่วมกับพระองค์ดั้าความเชื่อที่เ่ามีอรงยู่รเรางนั้เน,นเ,เราให้มานเชื่ที่วาทกาน는거예요วาพระทู่เรา้นเาจงี่พระทรงรังนัเราว แล้วในตอนนั้นแหละเราสามารถฝากมอบทุกอย่างของเราเนียไว้ที่พระเจ้าและเราก็สามารถรอคอยได้แล้วหลังจากที่เรามีความเชื่อแล้วเราเป็นยังไงเราสามารถชื่นชมินดีได้การชื่นชมินดีคืออะไรคือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเป็นแพลตฟอร์มอเมรขนาดบาปที่เราทำไป ให้สิ่งนั้นอกลายเป็นแพลตฟอร์มของเราอเมนหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราฝากมอบทุกอย่างเนี่ยไว้ในสิทธิอํานาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าฉะนั้นความเชื่อของเราถึงเป็นความเชื่อเดียวคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นนั้นการที่เรามีประสบการณ์กับเรื่องนี้ในทุกๆวันเราเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตในความเชื่อ นั้นในบทสรุปบทสรุปคืออะไรถ้าเกิดว่าเราไร้ความสามารถโดยเด็ดขาดต่อหน้าธรรมบัญญัติแล้วในบทสรุปของเราก็คือเราจะมองเห็นความเป็นไปได้โดยเด็ดขาดในพระเยซูคริสต์นั่นเองนั่นคืออะไรให้เราลองไปถามตัวเองดูก็ค,คือความเป็นไปได้โดยเด็ดขาดต่อหน้าพระคริสต์ ้เราลองถามตัวเองนะคะว่าในโลกใบนี it, ้ซาตานมันมีตัวตนอยู่แน่นอนที่ทำตัวเป็นเหมือนผู้ที่ครองโลกนี้เป็นเหมือนกษัตริย์ของโลกนี้แล้วซาตานนี่แหละมันก็คือตัวตนที่นำเราไปสู่ความบาปแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราต้องมีภูมิหลังเป็นนรกอาซาตานความบาปภูมิหลังนรก ความจริงนี้กับชหาที่เรามีที่ตาเรามองเห็นในตอนนี้น1 1> เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเราคิดว่าอันไหนเป็นปัญหาที่ใหญ่พอกันชอ่าเรนอนนเหตารอเร่ว่า,นนนา,าวนแน่นอนรออยู่ในโลกใบนี้มันอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆ 근데진짜는눈에안보이는사단의문제제문제지옥의배경문제해결되고안되고가중요한거잖아요แต่สิ่ง <음> ที่สําคัญและปัญหาแท้คืออะไรก็คือเรื่องข้างบนซาตานปัญหาความบาปภูมิหลังนรกสิ่งเนี่ยของเราได้รับการแก้ไขหรือยังหรือยังไม่ได้รับการแก้ไขถึงแม้ตาจะมองไม่เห็นก็ตาม저와여러분들의눈앞에보이는문제사건일은요ปัญหาเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เรามองเห็นด้วยตาของเรา보ค는만큼 ยิ่งเรามองเห็นมากเท่าไหร่มันยิ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะปัญหาจริงๆคือปัญหาที่มองไม่เห็นด้วยตาดังนั้นเราเองต้องมีคำถามในเรื่องนี้제제ถ้าเกิดว่าเราเชื่อจริงๆว่าปัญหาของซาตานบาปภูมิหลังในรลกของเราได้รับการแก้ไขแล้ว ปัญหาเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่ตาเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางที่จะเป็นปัญหาแท้เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่แท้จริงได้เลยแล้วต่อมาในข้อที่สองสิ่งที่เราจะต้องถามอีกข้อหนึ่งคืออะไรคือสภาพการจริงที่ตาเรามองเห็นกับความจริงทางฝ่ายงานที่ตาเรามองไม่เห็น

이이แล้วเมื่อเรามองแบบนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นถึงแผนการของพระเจ้าทีาอาอา่อยู่ในนั้นอเมนแล้วและผลสุดท้ายผู้ที่แก้ไขปัญหานี้ให้กับเราก็คอือใครก็คือพระคริสต์ซาดานิ้ปัญหาเรื่องนีพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ที่ทำลายอำนาจหรือแก้ไขปัญหาของซาตาน제제พระคริสต์ผู้แก้ไขปัญหาของความบาป 참제사장대신그리스도เป็นพระคิตผู้เป็นปุโรหิตแท้ัพระคปโหพระคิตผู้เป็นผู้เผยพระิชาแท้ที่พระองค์ทรงย้ายเราจากการมีภูมิหลังเป็นนรกเข้ามาสู่ภูมิหลังของสวรรค์그그พระคิผู้นเนผ้ยพริชาแ้พระองถามต่อมาว,าวมเาจ้กวามมลงเจเ้าส่ิงพสรค์พระิดผู้เนี้รือใชท้ทพระองค์มามเาจวามมีภงเปเ้ามึส่งขรรคริสต์มา แน่นอนพวกต้องถูกส่งมาเพราะถ้าไม่เป็นแบบนั้นพวกเราจะต้องใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติอยู่ด้วยความไร้ซึ่งความสามารถโดยเด็ดขาดคือ so เราจะต้อเแบบนี้การเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดของเราจะต้องเป็นแ ก็คือเพื่อพระองค์จะทรงเปลี่ยนเราจากคนที่ไร้ซึ่งความสามารถโดยเด็ดขาดมาสู่การมีความสามารถหรือเป็นไปได้โดยเด็ดขาดนั่นเองอเมนค er. คนที่จะเข้าใจในเรื่องนี้นะคะก็คือคนที่เป็นไปได้โดยเด็ดขาดเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเขาเห็นความเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ why 그리스도์보내사우리를하여금절대무능과절대가능을깨닫게하셨느냐ทำไมพระเจ้าถึงส่งพระเยซูิตมาเพื่อเราตระหักในสิ่งนี้ว่าอันเนี้ยความเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วความเป็นไปได้โดยเด็ดขาดเหตุผลมีแค่อย่างเดียวก็เพื่อการประกาศอามนเจ가뭐지การประกาศคืออะไรเจรการประกาศกู받는겁니다ก็คือการรับความรอด นั้นความรอดคืออะไรทุกท่านตอนนี้มนุษย์ทุกคนเลยกำลังอยู่ภายใต้ความทุกข์ยากลำบากที่เราเห็นภายนอกเนี่ยดูปกติมากแต่ในแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นก่อนนนห้้าีที่มีข่าวนะคะเรื่องของคนคนหนึ่งฆ่าคนตายไป38คน เขาโอ้ใช้ชีวิตมาอย่างสบายๆบเราอยู่มาวันนึงเก็เปลี่ยนไปเพียนไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเพี้องเบบก็เนี้หรืองเปล่านไ้นม่ใเ่แกบนไ้นแล้วัน่งเก็ไ้แล้วานงเนี่ยก็เยนไปเ้วานเนี่ยกเตลมยไปด้วยความทุกข์ยงกล เขาแค่ปกปิดมันเอาไว้แล้วคนข้างกายเขาแค่ไม่รู้เท่านั้นเองแล้วเขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ในความยากลำบากทุกยากลำบากเนี่ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงวันหนึ่งที่เขาเผชิญกับข้อจำกัดของเขาเองตอนที่เขาเผชิญกับปัญหาอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่เคยมีมีอยู่ในเขาแล้วนั่นมันผุดออกมาหรือเผยออกมานั่นเอง ถ้าเกิดว่ามนุษย์ทุกคนหรือทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ความทุกข์ยากลำบากความรอดเองก็ไม่จำเป็นการที่บอกว่าความรอดไม่จำเป็นการประกาศเองก็ไม่จำเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการประกาศไม่จำเป็นพระเจ้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกใบนี้เฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจ ก็คือเราจำเป็นที่ต้องรู้จากจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบเราต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงอะไรคือจุดจบที่แท้จริงเวลาที่เราเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่เป็นนิรันด์จะออกมานั้นจุดเริ่มต้นของเราในแผ่นดินไทย 77จังหวัดและเพื่อนบ้านอีก4ประเทศคนที่เข้าใจเนื้อหาของโภชนากานี้เทิก็คือในแผ่นดินนี้หรือสประเทศเพื่อนบ้านนียไม่มีใครเลยที่เข้าใจในเนื้อหานี้นั่นคือความจริงคนใน99.3%คือคนที่ไม่มีทางที่จะเข้าใจเนื้อหาในวันนี้เลย นั้นคนที่รู이이้จักจุดเริ่มต้นและจุดจบอยู่ใน0.7%กลุ่มคนกลุ่มนี้คนที่อยู่ใน99.3%นั้นเขาจะอยู่หรือเขาจะตายขึ้นอยู่กับ0.7%ถ้าจุดเจ็ดเ่อรเซายังายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นั่นก็แปลว่าเราเองยังไม่เข้าใจข่าประเสริฐถ้าเกว่าเราเข้าใจข่าประเสริฐจริงๆแล้ว เราจะรู้ได้เลยว่าคนที่สามารถกอบกู้99.3ได้มีเพียงแค่คนที่อยู่ใน0.7เท่านั้นอามนแล้วในกึ่งกลางเนี่ยระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดจบเราถึงเนี่ยกำลังจะก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมากำลังจะสร้างสถานที่ที่จัดพิธีงานศพแบบคริสเตียน เราก็เลยทำเนี่ยการแต่งตั้งผู้นำคารวาสแล้วก็เจิมตั้งสีบานเหตุผลก็เพราะเรื่องนี้แหละถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยไม่มีจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นอันน,นี้แล้วก็จุดจบของอันนี้และไม่เข้าใจนิรันดร์เหตุผลที่เราต้องก่อตั้งมูลนิธิสถานที่จัดพิธีงานศพแบบคริสเตียน 장로กา유รแต่งตั้งบรรดาผู้นำคารวะหรือเจิมตั้งศรีบาลสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำมันเลยเพราะอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่คน <놀람> ในโลกไม่ทำสิ่งที่คนในโลกไม่สนใจแต่ตอนนี้พวกเรากำลังจะทำสิ่งเหล่านั้นเพราะอเพมนสิ่งที่พระเจ้ามอบฝากไว้ให้กับพวกเราพระเจ้าทราบดีว่าเราทำไม่ได้ พระเจ้าเลยส่งพระเยซูคริสต์มาให้กับเราและเราถึงแม้ว่าจะอยู่ในพระคริสต์แล้ว so สิ่งท yeah ี่สำคัญก็คือว่าเรายังคงอยู่ในอุปนิสัยธรรมชาติแบบธรรมบัญญัติเหมือนเดิม ซึ่งในพระธรรมโรมนะคะบทที่7ข้อสุดท้ายก็คือข้อที่24-25ถึงนี่คือคำาสาภาพของเปาโลเองบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ขนาดเปาโลที่เข้าใจข่าวประเสริฐถึงขั้นนั้นเขาบอกว่าเนื้อหนังของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังยงคงอยู่ในธรรมบัญญัติเหมือนเดิมยังถูกหลอกจากธรรมบัญญัติเหมือนเดิมเขาได้ค้นพบตัวเองที่เป็นแบบนั้น เพราะแบบนี้เปาโลถึงพูดได้อย่างเดียวว่าเขามีข่าประเสริฐเท่านั้นมีแค่อย่างเดียวแมนั้นพวกเราให้เราเข้าใจอาดามบัญญัติให้เราเข้าใจขาวปแวก็ผ่านทางธรรมบัติให้เราเข้าใจข่วเสิแวก็ผ่านทางธรรมบ้เราเข้าใจ่เสริฐล้วก่านทางลมเราเข้าใจพระเสน้ก่าจะมใช้เราเจาวระเก็ใช้เราเหมาอนเหมือนกับที่ใช้เปาโลแน่นอน และพระเจ้าเนี่ยก็จะให้เราเจอกับคนที่พรเ้เตรียมเอาไว้เหมือนอย่างที่เปาโลเจอแน่นอนเพราะเรื่องนี้แหละเราถือต้องทำาัรธกิจทำธุรกิจแล้วก็เรียนหนังสืออาเมนองนี้ทน็คือองประทาองนหราอของทวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองน์ทรหประทานใก้กับเราตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์เทนาะเนั้านกิ เราก็จะไม่ใช่เป็นตัวตนที่ไร้ความสามารถโดยเด็ดขาดต่อหน,น้าธรรมบัญญัติอีกแต่ว่าเราจะเป็นคนนั้นที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นไปได้โดยเด็ดขาดแล้วก็ขออวยพรทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะขอให้ตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่จะเข้ามาถึงนี้เป็นหนึ่งสัปดาห์ที่เรามีหลักฐานพยานในเรื่องนี้เกิดขึ้นขอบคุณครับหลฐานร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ ข oui, อบพระคุณพระองค์ท e ี <t uh> <t uh ่ปรงทรงอนุญาตให้เวลานี uh uh ้เกิดขึ้นเวลาที่เราได้ค้นพบตัวเราเองเราไม่รู้จักตัวเองพระเจ้าในขณะที่เราไม่รู้จักตัวเองพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกใบนี้เพื่อทําให้เรารู้จิสต์ผานเรต์ผาเองผ่านพรริานพระเยซูคริสต์คิตต ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรารู้จักกับพระจเจ้ออา,ลลาที่โลกนี้ไม่รู้ให้เราชื่นชมินดีในอิสรภาพที่แท้จริงก่อนแล้วก็ไปให้กับคนอื่นที่เราพบเจอทุกคนให้คำตอบและกำลังกับพวกเขาขอให้เป็นตลอดทั้งหงสัปดาห์ที่เรามีประสบการณ์กับเรื่องนี้ เราขอให้ฐานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์าเมน